จังหวัดลพบุรีนะครับได้ขับเคลื่อนขจัดความยากจนตาม TPMAP ปี2566นะครับโดยมีเป้าหมาย 2,080 ครัวเรือนให้ครบทั้ง 100% ครับนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลพบุรีครั้งที่1ทับ2566ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5ศาลากลางจังหวัดนะครับโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจังหวัดลพบุรีนั้นมีจำนวนครัวเรือนเป้าหมายตั้งต้นอยู่ที่ 2,080 ครัวเรือนมีครัวเรือนตกเกณฑ์ MPI จำแนกรายมิตินะครับที่ต้องได้รับการดูแลตามสภาพปัญหานั้น 2,266 ปัญหานะครับแล้วก็จะแยกไปตามมิติประกอบไปด้วยมิติด้านสุขภาพ384สภาพปัญหามิติด้านความเป็นอยู่336สภาพปัญหามิติด้านการศึกษา494สภาพปัญหามิติด้านรายได้ 1,051 สภาพปัญหาและมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ1สภาพปัญหาจากการสำรวจ1ครัวเรือนพบปัญหามากกว่า1ปัญหาด้วยนะครับผลการดำเนินงานให้การช่วยเหลือจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายครบทุกครัวเรือนแล้วจำนวน 2,050 ครัวเรือนก็คิดเป็นร้อยละร้อยนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลในระบบ TPMAPล็อกบุ๊กเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะส่งต่อความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายประเภทต้องการให้สงเคราะห์จำนวน307ครัวเรือนโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมอบหมายให้สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสำรวจรายชื่อครัวเรือนประเภทต้องการให้สงเคราะห์เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับหน่วยงานต่างๆในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าวต่อไปนะครับอย่างเช่นสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีภาคเอกชนมูลนิธิและอื่นๆเป็นต้นครับ